จะดีแค่ไหนถ้ามีผู้ช่วยที่สามารถให้ความรู้สาระเรื่องสุขภาพผู้ช่วยที่รวบรวมข้อมูลด้านบริการรักษาพยาบาลไว้ครบสุขภาพในมือคุณเริ่มต้นด้วยตัวคุณเองได้ทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน B+ ตราดสะดวกค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วเข้าถึงรู้ตำแหน่งของโรงพยาบาลและสถานที่ท่องเที่ยวสนุกและลุ้นของรางวัลแพ็กเกจดีๆสิทธิพิเศษจากโปรโมชั่นก่อนใครอัปเดตไม่พลาดข่าวสารเรื่องสุขภาพเพราะชีวิตคือการเดินทางสุขภาพเองก็ต้องการการดูแลดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน B+ ตราดของโรงพยาบาลกรุงเทพตราดได้ที่ Play Store ระบบ Android และ App Store ระบบ iOS เข้าช่องแว่นขยายพิมพ์ B+ ตราด B+ ตราดพร้อมแล้วสำหรับสุขภาพในมือคุณจะดีจับอดีตลูกจ้างฉกเงินกว่าครึ่งแสนคาด่านชายแดนเผยทำงานมา4ปีสุดท้ายฉกเงินในจ้างหลบหนีข้ามฝั่งกัมพูชาแรงงานพิเศษทรัพย์สถิตอภิบาลศรีผู้สร้างภาพที่มีชีวิตแต่ชีวิตต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้สิทธิเป็นคนไทยสภากาชาดไทยร่วมกับจังหวัดตราดเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2561จับอดีตลูกจ้างฉกเงินกว่าครึ่งแสนคาด่านชายแดนเผยทำงานมา4ปีสุดท้ายฉกเงินในจ้างหลบหนีข้ามฝั่งกัมพูชาวางแผนให้สาวนัดเจอจนจับได้ในจักรพันธ์วรรณะเมทางกูลเจ้าของธุรกิจร้านเกมในจังหวัดปทุมธานีพร้อมแฟนสาวและสาวไทยอีก1คนเดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานีมายังสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่ติดต่อประสานขอกำลังตำรวจร่วมกันจับกุมตัวนายลางโอนหรือชื่อเล่นว่าแบงค์ชาวกัมพูชาอดีตลูกจ้างร้านเกมที่ก่อเหตุขโมยเงินสดจำนวน 63,734 บาทเมื่อวันที่25ตุลาคม2560ที่ผ่านมาแล้วหลบหนีข้ามไปยังจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชานายจักรพันธ์เปิดเผยว่านายแบงค์เป็นลูกจ้างของตนเองมานานกว่า3ปีแล้วโดยทำหน้าที่เก็บเงินเฝ้าร้านเกมและทำหน้าที่ดีมาตลอดไม่เคยมีปัญหาใดๆกระทั่งมาก่อเหตุขโมยเงินในร้านไปแล้วหลบหนีโดยกล้องวงจรปิดในร้านเกมสามารถบันทึกภาพไว้ได้ทั้งหมดจากนั้นจึงได้นำภาพวงจรปิดเอกสารทั้งหมดของนายแบงค์ไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิตพร้อมออกหมายจับและในวันรุ่งขึ้นตนเองนำภาพจากกล้องวงจรปิดโพสต์ลงโซเชียลประกาศตามหาพร้อมเงินรางวัลนำจับ 10,000 บาทกระทั่งเมื่อวันที่8ธันวาคม2560มีสาวไทยรายหนึ่งเห็นโพสต์ที่ตนเองโพสต์ไว้จึงติดต่อมาหาตนเองแจ้งว่ากำลังติดต่อพูดคุยกับนายแบงค์อยู่จึงอยากจะช่วยเหลือและทราบว่านายแบงค์ติดต่อให้สาวไทยรายนี้มาเที่ยวที่หาดบานชื้นตำบลไม้รุ่นอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดและนายแบงค์จะเป็นคนพาไปเที่ยวเองโดยจะนัดเจอกันที่ชายแดนบ้านหัดเล็กช่วงบ่ายของวันที่10ธันวาคมจากนั้นตนเองพร้อมแฟนสาวและสาวไทยได้ขับรถจากจังหวัดปทุมธานีเดินทางมายังสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่พร้อมวางแผนการจับกลุ่มให้สาวไทยเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับนายแบงค์ตลอดเวลานัดเจอกันที่ด่านชายแดนถาวรบ้านหัดเล็กฝั่งไทยโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่ติดตามและเฝ้าอยู่ที่ชายแดนด้วยกระทั่งเวลา 15:00 น.ในแบงค์เดินทางผ่านแดนเข้ามายังประเทศไทยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แสดงตัวเข้าทำการจับกุมทันทีจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวในแบงค์มายังสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่เพื่อควบคุมตัวไว้พร้อมทั้งตั้งข้อหาลักทรัพย์ในจ้างแล้วรอตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิตมารับตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปรายงานพิเศษทรัพย์สถิตอภิบาลศรีผู้สร้างภาพที่มีชีวิตแต่ชีวิตต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้สิทธิเป็นคนไทยนายทรัพย์สถิตอภิบาลศรีหรือทรัพย์เกิดเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2542ปัจจุบันอายุ18ปีพ่อและแม่เกิดประเทศกัมพูชาและอพยพมายังจังหวัดตราดกว่า25ปี
และมาทำงานในอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดครอบครัวมีพี่น้อง3คนพี่ชาย1คนพี่สาว1คนและตนเองเป็นคนกลางทุกคนเกิดในอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดปัจจุบันทรัพย์อาศัยอยู่กับคุณครูที่บ้านพักครูในโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมทราบเราเรื่องก่อนที่จะมาเรียนที่โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมว่าเริ่มเรียนระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านหัดเล็กช่วงนั้นครอบครัวลำบากมากแต่อดทนเรียนเพื่อมุ่งหาความสำเร็จและเพื่อไม่ให้ลำบากในวันข้างหน้าเมื่อจบแล้วเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมและปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ณโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมระหว่างเรียนที่โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมได้รับโอกาสจากคุณครูหลายคนรวมทั้งผู้อำนวยการที่ส่งเสริมและผลักดันให้ทำกิจกรรมต่างๆหลังพบว่ามีความสามารถในการวาดภาพและได้พยายามเรียนรู้และหาประสบการณ์ต่างๆจากการวาดภาพจนสามารถทำได้ระดับหนึ่งจนสามารถหารายได้จากการวาดภาพได้หลังจากที่เริ่มเป็นที่รู้จักในอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดที่จ้างให้วาดรูปต่างๆทำให้สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้พร้อมทั้งนำเงินรายได้มาเป็นทุนในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยแต่เนื่องจากยังไม่มีสิทธิการเป็นคนไทยเหมือนคนอื่นจึงลำบากและพยายามขอความช่วยเหลือทั้งจากโรงเรียนและหน่วยงานเพื่อให้มีบัตรประชาชนและมีสัญชาติเป็นคนไทยซึ่งระหว่างนี้กำลังดำเนินการอยู่ทั้งนี้มีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาจิตรกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังเอาสับรถโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น. 16:00 น. และ 18:00 น.สภากาชาดไทยร่วมกับจังหวัดตราเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2561ที่ศูนย์ราชการดุลสภากาชาดไทยเขาล้านคาดจะมีเด็กเข้าร่วมงานนับหมื่นคนคุณหญิงจดาวัฒนศิริธรรมเฮรัญยิกสภากาชาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2561เปิดเผยว่าสภากาชาดไทยร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตรากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่117และหน่วยงานต่างๆทางภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดงานดังกล่าวขึ้นในวันเสาร์ที่13มกราคม2561บริเวณศูนย์ราชการดุลสภากาชาดไทยเขาร้านอำเภอเมืองจังหวัดตราดเฮลันยิกสภากาชาดไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าทางนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของตนเองเป็นคนดีของสังคมภายในงานจะมีการแจกของขวัญให้กับเด็กๆทุกคนที่มาร่วมภายในงานโดยการจัดงานดังกล่าวเหล่ากาชาดจังหวัดตราดโดยกิ่งกาชาดอำเภอคลองใหญ่ได้จัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มและขนมไว้สำหรับเลี้ยงเด็กๆร่วม 20,000 คนภายในงานจะมีการแสดงดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงพร้อมกันนี้ทางกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราจะนำอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งปืนใหญ่รถหุ้มเกราะปืนต่อสู้รถถังการแสดงกระโดดล้มมาให้เด็กๆได้ชมนอกจากนี้จุดเด่นของงานอีกอย่างหนึ่งคือทางทัพเรือภาคที่1จะนำเรือหลวงแหลมสิงห์มาให้เยาวชนได้เข้าเยี่ยมชมในหน้าน้ำทะเลหน้าเขาลานอีกด้วยขอเจริญพรพอดีเห็นเศษไม้ที่ช่างเขาทำโต๊ะหมู่บูชาใช้ในวัดนี่เองก็นึกถึงโทรศัพท์2เครื่องที่บางคนบอกว่าผมใช้ iPhone แต่คนมักจะถามว่า iPhone เนี่ยของจริงไหมผมบอกของจริงแต่เป็นของจริงแดงผมใช้ iPhone ของจีนแดง
รูปร่างเหมือนกับ iPhone ของจริงแต่ฟังก์ชันข้างในคนละเรื่องเพราะก๊อปปี้ได้เหมือนเป๊ะชีวิตผมก็เป็นชีวิตจีนแดงผมเบื่อแล้วกับชีวิตจีนแดงหลายคนมักจะบ่นแบบนี้บอกว่าทำไมผมมีชีวิตเหมือนคนอื่นแต่ฟังก์ชันของความสุขผมไม่เท่าคนอื่นเหมือนโทรศัพท์ที่เหมือนกันแต่ฟังก์ชันข้างในต่างกันเยอะผมมีรถเหมือนกับคนข้างบ้านแต่เป็นรถมือสองที่ซ่อมแล้วซ่อมอีกผมมีบ้านเหมือนคนอื่นแต่บ้านคนโน้นเขารวยเขาซื้อบ้านเงินสดแต่ผมต้องซื้อเงินผ่อนผวากับดอกเบี้ยทุกเดือนผมมีภรรยาเหมือนคนนั้นคนนั้นแต่ภรรยาผมเล่นไลน์กับชู้เล่นเฟซกับกิ๊กทำไมชีวิตผมมันเป็นชีวิตจีนแดงที่เหมือนกับคนอื่นเป๊ะแต่มันไม่เหมือนคือความสุขก็จึงบอกว่าคุณอย่าได้สนใจว่ามันจะเป็นชีวิตจีนแดงหรือเป็นชีวิตจริงๆจริงแดงหรือว่าจริงๆก็ขอให้ใช้ปัจจุบันให้ดีเถอะเมื่อจำเป็นต้องใช้ของจีนแดงก็ใช้อย่างระมัดระวังมันอาจจะดาวน์โหลดช้ากว่าเขากล้องมันอาจจะไม่ได้เทพมากเท่าเขาหรือว่าฟังก์ชันต่างๆมันไม่ได้หวือหวาทันใจมากเหมือนกับของจริงแต่ว่าเมื่อจำเป็นต้องใช้พระพุทธเจ้าก็บอกให้ใช้อย่างมีสติเมื่อชีวิตมันเกิดมาเนื่องด้วยของเก่ากรรมเดิมที่เราทำไว้พยายามทำดีที่สุดแล้วแต่มันก็ยังไม่ดีเท่าที่เราควรจะได้ตามที่ตั้งใจก็ใช้เท่าที่มันเป็นไปได้แต่ขอให้มีสติในขณะที่ใช้ใจเย็นๆคอยไปมีสติในการดูแลคนในครอบครัวสามีภรรยาดูแลทุกอย่างในบ้านใช้อย่างที่มีสติในปัจจุบันไม่ต้องไปกังวลว่าของเก่านี่กูไปทำกรรมอะไรมาวะเนี่ยขออภัยฉันไปทำกรรมอะไรมาวะเนี่ยอย่าไปสนใจอะไรเยอะเอาแค่ว่าวันเนี้ยเราอยู่กับปัจจุบันใช้สิ่งที่มันมีอยู่ปัจจุบันแต่ขอให้มีสติรู้นะแล้วก็ดีเหมือนกันมันมีข้อปลีกย่อยเยอะก็เอาปลีกย่อยเนี้ยมาเป็นตัวที่สร้างสตินะวันนี้เราจะเจออะไรก็ต้องระวังมากกว่าเขามันกลับกลายเป็นการเสริมสติเราจนมากกว่าเขาก็ดีเหมือนกันก็จะได้ทำงานด้วยความขยันก็จะได้มีทักษะอย่างอื่นต่อไปอีกฉะนั้นเหมือนกันแต่ถ้ามันเข้ากันได้โดยความรู้สึกข้างในลึกๆถ้ามันเข้ากันได้ก็คือของปลอมกับของจริงแต่เราเอาของปลอมมาสร้างให้มันเป็นของจริงซะด้วยการอยู่กับสิ่งที่เราเป็นพยายามทำให้เต็มที่จะได้หรือไม่ได้มันเป็นสิทธิของเหตุที่เราได้สร้างเองผลจะเกิดไม่เกิดก็คงจะต้องดูตามเหตุตามปัจจัยใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันดีที่สุดแล้วนะก็ขอเจริญพรให้กำลังใจของจริงแดงใครคิด